สวัสดีค่ะเรียนท่านวิทยากรแขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาทุกคนดิฉันนางสาวพิมพิกาสังวานนักศึกษาชั้นปีที่1โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การบรรยายสาธารณะในหัวข้ออุตสาคเนกับมหาภารตะและรามายณะค่ะโดยการบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาอส210เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งหัวข้อนี้สืบเนื่องมาจากอิทธิพลของภารตะภิวัตน์ที่มีอิทธิพลในดินแดนของอุตสาคเนผ่านทางงานวรรณกรรมของอินเดียก็คือมหาภารตะและรามายณะหรือที่เรารู้จักกันในนามของรามเกียรติ์การบรรยายในครั้งนี้สนับสนุนโดยมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์วิชานี้มีเนื้อหาประเด็นหลากหลายเกี่ยวกับอุตสาคเนโดยการบรรยายในครั้งนี้จะเน้นในเรื่องของประวัติศาสตร์และความเชื่อมโยงของอุตสาคเนที่มีรากร่วมกันผ่านทางงานวรรณกรรมของมหาภารตะและรามายณะค่ะดิฉันขอเรียนเชิญอาจารย์อดิศักดิ์ศรีสมผู้ดำเนินรายการและขอเชิญท่านวิทยากรทุกท่านขึ้นบนเวทีค่ะเริ่มการบรรยายสาธารณะในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับกราบสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การบรรยายสาธารณะนะครับหัวข้อของเราอุตสาคเนกับมหาภารตะและรามายณะนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงพอจะคุ้นเคยคุ้นหูบ้างนะครับเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของมหาภารตะแล้วก็รามายณะนะครับซึ่งแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตวิถีคิดนะความเป็นไปเป็นมาของสังคมตั้งแต่ยุคโบราณนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชาวอินเดียนะฮะมากที่สุดจริงๆย้อนหลังไปได้น่าจะสัก 2,500 ปีอัพเนี่ยนะฮะก็เป็นข้อสรุปว่าเป็น2มหากาพย์ที่เป็นวรรณคดีเก่าแก่นะโลกนะครับสำหรับมหากาพย์รามายณะแล้วก็ภารตะในอินเดียนี่ก็มีความนิยมอย่างมากนะครับอย่างสื่อมวลชนพวกผมนี่เวลาจะเรียกอินเดียก็เรียกว่าแดนภารตะใช่ไหมฮะก็คงจะเห็นว่ามหาภารตะนั้นนะได้รับความนิยมในอินเดียมากอย่างไรแต่หันกลับมามองในอุตสาคเนนะครับในสังคมไทยของเราอาจจะต่างออกไปนะครับมหาภารตะอาจจะอยู่ในแวดวงที่ค่อนข้างจำกัดนะเฉพาะในหมู่ของผู้รู้ซึ่งแตกต่างจากรามเกียรตินะครับมหาภารตะก็ปรากฏอยู่ในวรรณคดีอยู่บ้างนะครับแต่ก็คงจะไม่กว้างขวางเท่ากับรามเกียรติ์แล้วไม่ใช่เฉพาะไทยครับในหลายประเทศในอุตสาคเนนะก็ยอมรับนะครับเรื่องของรามเกียรติ์หรือรามายณะเนี่ยนะค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยอะไรนะครับที่ทำให้เป็นเช่นนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับเอกสารที่แจกนะครับก็คงจะได้เห็นภาพพอสมควรแล้วนะครับว่าในส่วนของคุณสุจิตวงศ์เทพเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของใครยกย่องรามเกียรติ์ใช้เล่นโขนจากรามายณะไม่มหาภารตะและโขนมาจากไหนอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับเอกสารที่แจกส่วนอีกชิ้นหนึ่งของอาจารย์รุ่งโรจน์นะครับมหาภารตะในอารยธรรมเขมรและภาพสลักที่ระเบียงคดปราสาทนครวัดนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้พูดถึงเรื่องนี้เพื่อไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าเรามีผู้ร่วมอภิปรายด้วยกันทั้ง4ท่านนะครับผมขอแนะนำทีละท่านเลยนะครับโดยสังเกตนะครับท่านแรกก็คงจะรู้จักนะฮะกันดีในฐานะที่ท่านเป็นนักคิดนักเขียนเป็นนักประวัติศาสตร์นักวิเคราะห์ทางด้านสังคมด้วยนะฮะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณสุจิตวงศ์เทพครับท่านที่สองก็เป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดังนะครับเป็นผู้ที่หยิบเอาเรื่องของมหาภารตะขึ้นมาขยายขึ้นมาเล่าสู่ในสังคมไทยให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางในยุคล่าสุดเนี่ยนะครับขอเชิญพร้อมมือต้อนรับคุณวีระธีรพัฒน์ครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นนักวิชาการอิสระวันนี้ก็จะ
โฟกัสไปที่เรื่องของรามเกียรติรามายณะนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจและสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์สุวิทย์ลือชัยครับส่วนอาจารย์รุ่งโรจน์ยังไม่พร้อมนะฮะอีกสักครู่คงขึ้นมาบนเวทีนะครับเพราะฉะนั้นคำนวณเวลาดูแล้วนะครับน่าจะสัก2รอบนะฮะรอบแรกสัก20นาทีเพื่อให้ได้เนื้อได้หนังก่อนนะฮะหลังจากนั้นกลับมาอีกรอบหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของสรุปแล้วก็อาจจะมีข้อสักถามต่อวิทยากรแต่ละท่านนะครับผมขอเริ่มที่คุณสุจิตก่อนได้ไหมครับจะได้เห็นภาพก่อนเลยนะครับว่ามันเห็นอะไรบ้างในสังคมไทยของเรานะฮะในเรื่องของรามเกียรติ์เรื่องของรามายณะอย่างที่มีเอกสารแจกเนี่ยนะครับที่ไปถึงเรื่องโขนด้วยนะฮะแล้วถ้าจะแถมเรื่องหนังใหญ่ด้วยก็ดีพ่อก็ไปอยู่ในนั้นด้วยอีกหลายๆอันนะฮะเชิญครับคุณสุจิตครับ20นาทีก่อนครับขอบคุณครับแต่อย่าให้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะผมไม่ใช่สมาชิกคณะปฏิรูปผมสวทสวงเทพเลยนะแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรต่อนะความจริงผมคิดว่าผมควรจะเป็นคนสุดท้ายเพราะชื่อผมสาวเสือนะครับใครเลือกยกย่องรามเกียรติ์จากรามายณะมีอ่านเลยนะครับไม่ยกย่องมหาปรากฏเป็นอุดมการณ์ทางการเงินการปกครองราชการนะครับแล้วก็ใช้เล่นโขนนะฮะน่าจะเป็นเพราะมีเงื่อนไขความสำคัญทางการเมืองในระบบเครือญาติรวมทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องด้วยไอ้เรื่องนี้มันไม่มีใครที่จะอธิบายได้ครบถ้วนหรือเข้าไปถึงแก่นมันได้หรอครับผมก็เพียงแต่ยกตัวอย่างมาแค่นั้นนะครับอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะก็ไม่มีร่องรอยอะไรเหลือไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเอามาช่วยได้ท่านอาจจะคิดเป็นอย่างอื่นได้อีกหลายทางนะครับหนึ่งระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่รามายณะให้ความสำคัญต่อพี่น้องท้องเดียวกันคือเกิดจากท้องแม่เดียวกันมีสิทธิ์ในสมบัติก่อนเช่นมรดกตกทอดจากพี่ถึงน้องก่อนจะถึงลูกซึ่งสอดคล้องกับลักษณะความสัมพันธ์ดั้งเดิมของชนเผ่าเหล่ากอในภูมิภาคนี้คือให้ความสำคัญต่อสายแรกข้างแม่ยกย่องผู้หญิงเป็นประธานหรือเป็นหัวหน้ารายละเอียดอย่างนี้มันมีมากซึ่งตรงข้ามกรณีสองมหาประกาศเป็นเรื่องของความขัดแย้งเช่นเห็นค่าอาฆาตระหว่างพี่น้องเครือญาติซึ่งตรงข้ามรามายณะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์จงรักภักดีระหว่างลูกกับพ่อเมียกับผัวน้องกับพี่และผู้อยู่ใต้อำนาจกับผู้มีอำนาจก็คือทหารกับกษัตริย์ซึ่งล้วนส่งเสริมสนับสนุนสถาบันกษัตริย์นะสามมหากาพย์มหาปราศาสตร์มีลักษณะคลุมเครือคือไม่มีฝ่ายใดดีที่สุดถูกต้องที่สุดและไม่มีฝ่ายใดเลวที่สุดผิดที่สุดรายละเอียดนี้คงถามคุณวีระได้ผมคงอธิบายรายละเอียดมากกว่านี้ไม่ได้ผมรู้แค่นี้แต่รามายณะแสดงออกชัดเจนว่ามีฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอาธรรมหรือฝ่ายเทพกับฝ่ายมารคือพระรามเป็นพระเอกส่วนทศกัณฐ์เป็นผู้ร้ายจำแนกเป็นสีขาวกับสีดำได้แน่นอนสอดคล้องกับความต้องการของหัวหน้าเผ่าหรือเจ้านายหรือกษัตริย์ที่ต้องการแผ่อำนาจเป็นราชาธิราชหรือจักรพรรดิราชอาจมีคุณสมบัติอื่นๆอีกนะครับก็แล้วแต่ท่านจะคิดเป็นอย่างอื่นมากกว่านี้ก็ได้แต่ขอให้สังเกตว่าพล็อตของรามายณะยังใช้สื่อมาจนปัจจุบันนะไม่ใช่ดูที่การเมืองนะดูที่ละครโทรทัศน์พระเอกดีที่สุดพระผู้ไร้เยี่ยที่สุดของประธานโทษชัดเจนครับ
ราะฉะนั้นใช้สืบเนื่องกันมาหลายพันปีถ้าหากว่ารามายณะเข้ามาประมาณพ.ศ.1000เป็นอย่างน้อยก็ประมาณ 1,500 ปีเราใช้มายังใช้อยู่และคงจะต้องใช้สืบไปยิ่งใช้มากขึ้นเพราะว่ามีดิจิตอลแล้วนะฮะมันต้องการละครหลายเรื่องไทยรับรามายณะจากกัมพูชาโดยเฉพาะในกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคนไทยความจริงในบริเวณประเทศไทยมันมีร่องรอยรามายณะอยู่แล้วอย่างน้อยตั้งแต่พ.ศ. 1500แต่มันอยู่ทางที่เราเห็นชัดคือทางภาคอีสานอย่างที่แม่น้ำมูลพวกหน้าบรรทับหลังเรื่องรามายณะนะฮะรามเกียรติแต่ว่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เราเห็นชัดแวะชนตระกูลที่พูดภาษาไทยลาวนะครับไอ้ที่มีมาก่อนนั้นพวกตระกูลภาษามอญเขมรพวกไทยลาวเนี่ยเราเพิ่งเห็นชัดเมื่อตอนที่ดูจากชื่อรัฐคืออโยธยาศรีรามเทพนครแล้วก็กรุงเทพธวรวดีศรีอยุธยาไอ้กรุงเทพธวรวดีศรีอยุธยามันก็คือกรุงศรีอยุธยานั่นแหละแต่ว่าชื่อเต็มเพราะกรุงเทพธวรวดีศรีอยุธยากรุงธนบุรีก็กรุงเทพนะครับกรุงธนนี่เป็นชื่อที่เราเลือกเอาขึ้นมาใช้แต่ชื่อในตัวจริงๆตัวเขียนของความในเอกสารเป็นทางการกรุงเทพธวรวดีหมดนะครับเพราะนั้นตั้งแต่อยุธยามาจนถึงกรุงธนบุรีกรุงเทพมันกรุงเทพธวรวดีหมดพระเจ้าที่เรียนกันมาฝรั่งเศสเขาบอกว่าธวรวดีเป็นมอญก็ช่างหัวมันเถอะมันจะมอญหรือไม่มอญก็ช่างหัวมันแต่มันได้สืบเนี่ยมันไอ้กรุงเทพกรุงศรีอยุธยามันก็สืบมาจากธวรวดีนั่นแหละมันไม่ได้หายไปไหนเหมือนที่นักวิชาการเขาพูดกันว่าธวรวดีมันหายไปหรอกมันไม่ได้หายมันเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมันชื่อมันอยู่มาตลอดนะวัฒนธรรมมันไม่ได้หายโดยเฉพาะรามเกียรติแล้วมันผ่านมาทางรัฐโลเราเห็นภาพรามเกียรติเก่าเอากระทั่งชัดเจนมากและยิ่งใหญ่มากคือที่ปราสาทนครวัดเพราะฉะนั้นคติรามายณะที่ปราสาทนครวัดเนี่ยจะโดยใครก็ตามทีมันส่งมาสู่รัฐโลลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐโลเนี่ยเอารักชาติกับรักชาติกันไปแต่เขาพูดภาษาเขมรเขาคือญาติเขมรเองไม่ใช่ว่าเขาเป็นไทยก็ตามใจมึงกูไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าเขาคือเขมรแล้วกษัตริย์พูดภาษาเขมรละโว้นั่นแหละมาเป็นกรุงศรีอยุธยาละโว้เป็นผู้สร้างกรุงศรีอยุธยาสถาปนาอยุธยาขึ้นมากษัตริย์ยุคแรกพูดภาษาเขมรเพราะฉะนั้นเราจึงเอาภาษาเขมรนี่เป็นราชาศัพท์สืบมาจนปัจจุบันแล้วก็สืบรามเกียรติ์สืบรามายณะแต่ไม่เรียกเป็นรามเกียรติ์รายละเอียดว่าทำไมเรียกรามเกียรติ์เดี๋ยวถามอาจารย์รุ่งโรจน์ผมก็เรียนรู้จากเขานะฮะแล้วมาเป็นรามเกียรติ์เราไม่เรียกรามเกียรติ์แล้วก็ใช้สืบมาเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นใหญ่คือหมายความว่าพระเจ้าแผ่นดินต้องเป็นพระรามหมดที่อวตารพระนารายณ์อวตารโลกเป็นพระรามมาปราบยุคเห็นเริ่มต้นกษัตริย์องค์แรกของอยุธยาก็สมเด็จพระรามาธิบดีแหละถ้าหากว่ารามายณะกับมหาภารตะเป็นคติหรือเป็นมหากาพย์ของฝ่ายฮินดูกรุงศรีอยุธยามันก็ครึ่งหนึ่งก็คือฮินดูก็คือพราหมณ์นั่นแหละอีกครึ่งหนึ่งเป็นพุทธแต่ว่าส่วนใหญ่ทั้งหมดทั้งพุทธทั้งพราหมณ์มันอยู่อันเลอร์ผีและเราโกหกตัวเองว่าไม่มีผีแต่ความจริงผีมันคงหมดผีมันคงทั้งพุทธทั้งพราหมณ์นั่นแหละแล้วแต่ใครจะโกหกตัวเองเป็นฝ่ายไหนตามใจนะครับไอ้การแพร่ไอ้เรื่องรามเกียรติ์เนี่ยเมื่อเข้ามาไอ้กลุ่มไทยขึ้นมาเป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาแล้วความรู้เรื่องรามเกียรติ์ก็ถูกกษัตริย์อยุธยาเผยแพร่แบ่งปันลงสู่สาธารณะแต่อย่านึกว่าไปสู่ประชาชนนะครับเท่าที่ผมพบหลักฐานน่ะการเผยแพร่มันผ่านพิธีกรรมการเล่นหัวใจคือหนังใหญ่และเท่าที่พบหลักฐานมีเล่นอยู่2ที่แค่นั้นในอยุธยาปีนึงเล่นหนหนึ่งคือตอนเดือน12ยังไม่เรียกว่าลอยกระทงกลางเดือน12ยังเป็นรถชุดลอยโคมจองปรียงอยู่ลอยกระทงมารุ่นรัชกาลที่3ไอ้ตอนงานลอยไอ้ปีเดือน12นี่แหละ
เล่นรามหนังใหญ่รามเกียรติเล่นที่สนามหน้าจักรวรรดิหน้าพระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยาหน้าวังโบราณถามว่าใครดูประชาชนมาเข้าไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องสงสัยเจ้านายขุนนางข้าราชการดูอีกที่หนึ่งคือเล่นที่วัดพุทธไทยสวรรค์นี่อยู่ในกฎมณฑลบาลนะฮะใครดูวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นวัดหลวงชาวบ้านมันก็เข้าดูยากลำบากหน่อยแต่ถามว่ามีเด็กวัดดูไหมคงมีสักสองคนถือว่าอย่างนั้นนะฮะเอาเป็นว่าพยายามที่จะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับรามเกียรติ์เนี่ยลงสู่สาธารณะแต่อยู่จำกัดมากๆประชาชนไม่รู้เรื่องหรอกครับนี่คือหนังใหญ่จากหนังใหญ่เนี่ยมันถึงมาเป็นโขนและไอ้ตัวโขนเนี่ยมันแพร่กระจายทั้งหมดไม่ใช่การแสดงอย่างที่ปัจจุบันเล่นกันอยู่ในโรงละครแห่งชาติเป็นการเล่นเริ่มทีมันเล่นชักหน้าดึกดำบรรที่เราเรียกว่าไอ้ควรเกษียณสมุทรนั่นแหละมันอันเดียวกันก็คือจำลองมาจากนครวัดนั่นแหละโดยผ่านรัตนโวกษัตริย์อยุธยาก็มาทำต่อและจากการเล่นชักหน้าดึกดำบรรก็มาเป็นโขนรัชกาลนึงอาจจะไม่ได้เล่นเลยก็ได้มันแล้วแต่รัชกาลไหนพร้อมไม่พร้อมเพราะบางรัชกาลอยู่7วันไม่ทันได้เล่นตายก่อนเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของราชสำนักว่าจะให้เล่นหรือไม่เล่นแต่เป็นสัญลักษณ์ของการครองราชสมบัติหมายความว่ารัชกาลนึงอาจจะเล่นครั้งเดียวก็คือตอนที่ขึ้นครองราชสมบัติไม่มีกรมศิลปากรนะครับสมัยโน้นเขาก็เกณฑ์เอาทหารตำรวจมหาดเล็กมาเล่นเป็นยักษ์เป็นลิงเป็นพวกผู้ดีมีตระกูลนี่คำของสมเด็จกรมยาดำรงราชานุภาพอ่ะพวกเล่นโขนอ่ะเป็นพวกตระกูลผู้ดีที่ข้าอย่างผมเนี่ยเล่นไม่ได้ใครอย่างผมเนี่ยเล่นไม่ได้บุญวาสนาไม่ถึงอยู่ได้แค่ริมแม่น้ำตัวยาโขนเนี่ยเรามักจะบอกว่ามาจากอินเดียข้อที่หนึ่งคำว่าโขนกับคำว่าละครคำเดียวกันเป็นตระกูลภาษาชวามลายูเขมรเรียกละครพระกรุณาเรารับมาเป็นละครแล้วโขนเนี่ยเล่นกลางแจ้งไม่ได้เล่นในโรงละครสำหรับเล่นในโรงโขนเนี่ยเล่นฉากเดียวคือยกรบพระรามรบชนะทศกัณฐ์แล้วจบห้ามเล่นต่อเพราะฉะนั้นมันไม่มีเล่นในโรงโขนเนี่ยนี่สมัยโบราณนะครับและมีเฉพาะภาคและเจรจาไม่มีร้องไม่มีนางเอกมีแต่พระเอกกับผู้ร้ายนางเอกไม่เอาไม่ชอบไม่สวยสมัยนั้นตัวดำก็เลยไม่มีนางเอกเพราะฉะนั้นเพราะเป็นเรื่องของการยอพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นแต่ละครได้เล่นในโรงในราชสำนักในพระราชวังโบราณเล่นยังไงไม่ทราบแต่มันมีอยู่ในเอกสารดูแบบว่าเขาไปดูละครดูทั้งโขนทั้งละครนะครับโขนมักจะบอกว่ามาจากอินเดียผมขอพูดได้จบได้ไหมมักจะบอกทุกอันนี้ก็สอนกันอยู่นะครับทั้งโรงเรียนทั่วประเทศว่าโขนการเล่นโขนในแบบอินเดียผมขอยืนยันนะครับอินเดียไม่มีโขนถ้าพระรามกับนางสีดาเรียกตัวพระตัวนางมันคือฟ้อนพื้นเมืองฟ้อนเล็บนั่นแหละครับอินเดียไม่มีหรอกครับคุณไปหาทั้งอินเดียเลยอินเดียไม่มีผู้ปกผู้ปกผู้ปกไม่เชื่อเลยถามอาจารย์วีระได้มันรุนแรงรวดเร็วอะไรครับส่วนตัวพระตัวนางคือเขาเรียกว่ารวดเร็วมันแค่แอคชั่นมันรวดเร็วมากของเซาท์อีสเอเชียเขาเรียกเนิบช้าละครเขาเรียกยืดกับยุบฟ้อนยืดกับยุบมึงจะมีแต่ย่อตัวก็เกือบทำตัวตรงกับทำตัวย่อสองอย่างแค่นั้นในโลกนี้นี่คำของอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านเขียนไว้ซึ่งผมคิดว่านี่มันใช่มันถูกต้องอินเดียไม่มีอย่างนี้นั่นปฏิมากรรมดูได้พระศิวะนาตราชอินเดียนิ้วขาเขินนิ้วเนื้อไม่ไปหมดใช้เล่นลูกตีกับลูกตาสองอย่างพอแต่พอมาถึงเซาท์อีสเอเชียไปดูปฏิมากรรมเขมรหน้าบัน
ที่ปราสาทพนมรุ้งพระศิวะนาคราชอ่อนละแน่เลยยืดกระยุกเหมือนฟ้อนเล็บและท่าทางจะมีเล็บปลอมด้วยซ้ำไปสงสัยว่านิ้วมือเรียวๆยาวๆไม่ทราบทำไมเป็นอย่างนั้นนั่นคือบุคลิกของซาอุดิอาระเบียเอาล่ะทีนี้ถึงยักษ์กะลิงท่าทางขาตั้งลงตั้งเหลี่ยมท่าสี่เหลี่ยมยืนอยู่บนแท่นสี่เหลี่ยมตัวเอวตรงกูดก้นงอนขาตรงทำทีเหลี่ยมมันท่ากบในภาพเขียนสีสมัยประมาณ 2,000-3,000 ปีมาแล้วคือกบเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสัญลักษณ์ของกำเนิดคือกำเนิดให้น้ำกับชาวนาปลูกข้าวทำพืชทางธัญญาหาในราษฎรอยู่เย็นกินดีใช่ไหมสองท่ามันเหมือนกับมดลูกของแม่กบลองเอามาทำกันแล้วดูรูปกบไปเองกันแล้วกันสมัยโบราณนะครับเอาเป็นว่าสมัยผมยังเด็กและบ้านนอกไอ้คำว่าหญิงนะยานที่ใช้เรียกอวัยวะเพศหญิงเนี่ยมันเป็นศัพท์บาลีเอามาใช้เรียกอวัยวะเพศหญิงเพื่อจะเหยียดว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความเลยยันหญิงนะแปลว่าเลวทรามต่ำช้าเช่นหญิงนะหญิงนะขมิ้นหญิงนะชาติแต่ถ้าหากว่าอวัยวะเพศหญิงคนแต่เดิมเรียกว่ากบถ้าของผู้ใหญ่ก็เรียกว่ากบของเด็กๆก็เรียกว่าเขียดอย่างผู้เด็กผู้หญิงเรียกว่าอีเขียดน้อยแต่ถ้าเด็กผู้ชายเรียกแอ่งหำน้อยทั้งหมดเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของเพศไอ้เพศอันนี้ไม่ใช่เรื่องการร่วมเพศแต่เป็นเรื่องของการให้กำเนิดหยุดให้กำเนิดเพราะฉะนั้นเมื่อกบเนี่ยเวลามันจะกระโดดมันทำท่ายืนขาสองขาเนี่ยตั้งเหลี่ยมมันมีภาพเขียนสีทำภาพเรียนท่ากบเนี่ยตั้งแต่กวางสีจนถึงภาคอีสานลุ่มแม่น้ำโขงจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยามีเต็มไปหมดมันท่าเดียวกันกับท่ายักษ์ท่าลิงเวลาเขาตั้งเรียงกรมศิลปากรนาฏศิลป์เนี่ยเวลาเขาหัดเขาต้องหัดให้ผู้ชายมาถีบเรียงเด็กผู้ชายถีบเรียงแล้วก็ตั้งเรียงทั้งหมดคือท่ากบซึ่งไม่มีในอินเดียสรุปแล้วโขนละครเครื่องรามเกียรติ์เนี่ยเอามาแต่เนื้อหาจากอินเดียแต่ท่าฟ้อนท่ารำท่าเต้นทั้งหมดเป็นของพื้นเมืองปีพาดลาดตะโพนที่เล่นประโคมโขนไม่มีในอินเดียอินเดียไม่มีระนาดไม่มีคล้องวงไม่มีกองทัพตะลุ่มตุ้มตุ้มที่เขาเรียกไถโก้นั่นแหละอันเดียวกันคือกองทัพในอินเดียไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเอามาบอกซะให้รู้ว่าไอ้ที่เข้าใจกันผิดพลาดคลาดเคลื่อนแล้วสอนกันทั่วประเทศไทยนั้นมันเป็นคติรุ่นเก่าคิดอะไรไม่ออกบอกอินเดียเขาดูถูกความเป็นพื้นบ้านพื้นเมืองไงคือทัศนะของการศึกษาเรื่องเก่าเนี่ยดูถูกความเป็นพื้นบ้านพื้นเมืองทั้งหมดมันระยำไอ้ของพื้นบ้านพื้นเมืองมันระยำมันใช้ไม่ได้ต้องมาจากอินเดียแม้กระทั่งโคลงสี่สุภาพของรูปแม่น้ำโขงมันก็บอกว่ามาจากอินเดียทั้งนั้นอินเดียมันไม่มีโคลงนี่คือวิธีคิดของการศึกษารุ่นเก่าซึ่งเกี่ยวข้องกับรามเกียรติ์รามายณะขอยุติแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับรายละเอียดมันมีอยู่ในเอกสารขอบคุณนะครับคุณสุสิทธิ์ครับก็ได้เห็นภาพกว้างๆนะฮะว่ารามายณะรามเกียรตินั้นนะครับสำหรับในดินแดนแถบนี้แล้วมันมีพัฒนาการสืบเนื่องมาอย่างไรนะครับ